อมรินทร์ทีวีเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง Born to be awesome East Cola ชมการเวิร์กช็อปและการชาเลนจ์กับการเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ว่าจะเป็นการนั่งอ่านข่าวในสตูหรือว่าออกไปสดนอกสนามช่วงนี้ค่ะเรามาต่อกันเลยด้วยเหตุระทึกที่จังหวัดสงขลาค่ะทางตำรวจนะคะได้ควบคุมสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวมันจบแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการแข่งขันเข้มข้นท้าทายมันฟาดฟันกันมันเหลือเกินพัฒนาขึ้นคุณยิงคำถามได้แม่นมากคือถ้าเกิดว่าเป็นการยิงเป้าอ่ะคุณเข้าจุดตายอ่ะใครจะเป็น12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันไหนReal Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การแข่งขันที่มีความฝันของทั้ง34คนเป็นเดิมพันนะคะกับรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola การอบรมเวิร์กช็อปเฟ้นหาผู้ประกาศข่าวในครั้งนี้พวกเขาต้องตั้งใจเพื่อที่จะมาแข่งขันแล้วได้คะแนนในแมตช์นี้ไปให้ได้เรื่องของคะแนนมีผลต่อการเข้ารอบนะคะเพราะว่าทีมใดที่ได้คะแนนสูงสุดก็มีโอกาสเข้ารอบมากที่สุดแล้วก็ไปคว้าความฝันกับเงินรางวัลด้วยซึ่งการอบรมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะพาคุณผู้ชมเข้าร่วมการอบรมด้านผู้ประกาศข่าวพร้อมๆกับพวกเขาทั้ง34คนเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง34คนได้ทำการแข่งขันชาเลนจ์พิธีกรกันไป4แมตช์ซึ่งสีที่มีคะแนนนำอยู่คือสีฟ้ามี2คะแนนสีแดงและสีเหลืองมี1คะแนนและสีเขียว0คะแนนและในสัปดาห์นี้พวกเขาก็จะได้มาเติมความรู้ที่เข้มข้นกับการเวิร์กช็อปให้ความรู้ในด้านผู้ประกาศข่าวกันครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยต้องบอกน้องๆว่าก่อนที่พี่จะมานั่งตรงเนี้ยพี่ผ่านการประกวดในการเข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนกันพี่จะบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่เหมือนน้องๆเป๊ะเลยครั้งนั้นพี่เข้าอบรม10วันคือลากกระเป๋ามากินนอนด้วยกันนะแล้วโจทย์เนี่ยบอกเลยว่ามันโหดมากน้องๆยังโชคดีมากพี่ได้กล้องแค่ตัวเดียวแล้วเอาไปปล่อยตามพื้นที่ในกรุงเทพอ่ะถ่ายเองคิดเองกลับมาตัดเองไม่มีคนทําให้เลยพอพี่มาเห็นน้องๆในโครงการเนี่ยพี่รู้สึกว่าวันนี้ความฝันเรามันใกล้แบบแล้วมันง่ายด้วยมันนิดเดียวอ่ะขอให้ทุกคนอดทนนะคะวันนั้นพี่ผ่านการอาจจะชนะมาแต่พี่ก็แพ้มาเยอะมากๆอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลดอย่าละอย่าเลิกโอ้ไม่ได้ง่ายๆเลยนะการเป็นนักข่าวฮะวันหนึ่งก็ดูทีวีหน้าจอเห็นคนหนึ่งโผล่มากิ้งมาที่นี่แหละนะครับก็มาลุยข่าวเช้าแต่ต้นผมเล่าให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวเราจะเจอพี่ต้นเป็นตำนานพี่ต้นคือเฮดของข่าวเช้าตำนานข่าวเช้าก็คือทำงานกัน7วันมาเป็นปีก็ต้องยอมรับในฝีมือเขาโหผมบอกได้เลยนะครับเราไม่คิดเลยนะครับว่าผู้ประกาศเนี่ยจะต้องทำงานหนักขนาดนี้ผมหล่อมั้ยหล่อมีผลต่อคะแนนตอบผิดตอบไม่จริงมีผลต่อคะแนนผมพี่ต้นหล่อมั้ยหล่อสอบตกอันนี้เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้โตมาสายแบบความหล่อความเท่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีอื่นในการที่จะมาสู่สนามข่าวก็เลยใช้ความบ้าพี่ต้นเนี่ยชอบมากเลยการอ่านข่าวแต่เขาอยู่อีกช่องหนึ่งนะแล้วก็ย้ายมาที่อรุณอมรินทร์เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเก่งอ่ะคนเนี้ยน้องๆอาจจะเห็นว่าการเป็นผู้ประกาศไม่ยากนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็พูดจบชั่วโมงแต่จริงๆแล้วว่ามันคือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบต่อคนดูเราจะแค่มานั่งและพูดให้จบรายการเราทำแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่เราพูดออกไปมันคือสิ่งที่เราต้องรู้จริงๆแล้วก็เราใส่ใจกับมันจริงๆกระดาษที่อยู่ตรงหน้าเอาไว้ซัพพอร์ตเราเพราะจริงๆเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้คนเขาอยากดูโดยที่ไม่ได้มีการแบบ
แต่งเติมห้ามแต่งเรื่องนะเรื่องที่พูดออกไปต้องเป็นเรื่องแบบเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันไม่น่าเบื่อการจะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดไม่ได้จะออกหน้าจอยังต้องมีการทำการบ้านต้องมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็เห็นพี่ๆเขาพยายามมาขนาดนี้แล้วก็ต้องตั้งใจสู้เพื่อพี่ๆเขาด้วยครับกระบวนการในการทำข่าวอ่านข่าวปัจจุบันจะไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเดิมไม่ได้มันก็เลยต้องมีแฟกซ์ยังเป็น 100% อยู่แต่ที่เหลือเนี่ยมันคืออารมณ์ใส่เป็นของแถมเข้าไปเดิมที1 2 3 4 5แต่ปัจจุบันไม่จําเป็นแล้วครับปัจจุบันอาจจะเป็น4 3 2 1เหมือนดูหนังฝรั่งพี่ต้นพี่ฝ้ายเขาช็อตคัทมาให้แล้วแหละว่าประสบการณ์ในการจะเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างแอนก็รู้สึกว่าได้เปิดโลกใบใหม่อะไรเงี้ยค่ะมารับรู้ในอีกพาร์ทนึงที่เป็นพาร์ทของผู้ประกาศข่าวค่ะอีกเรื่องนึงที่วันนี้จะแชร์ก็คือเวลาเราอยู่หน้ากล้องคนจะคิดว่าเราพลาดไม่ได้แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างในการสดเราพลาดตลอดสําคัญของคนหน้าจอคืออะไรรู้มั้ยข้ามมันไปให้ได้ในตอนนั้นอย่าปล่อยเดทเออคือทุกอย่างมันอยู่ที่สติแล้ว2ข้ามความผิดพลาดหน้าจอให้ได้ในนาทีนั้นให้เร็วที่สุดแล้วไปต่อไม่ต้องแบบอุ๊ยตกใจเอาทําไงดีขอใหม่ได้มั้ยคะเพราะในชีวิตจริงเราเทคไม่ได้เหมือนเขาได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทํางานจริงๆแล้วก็สิ่งที่เขาแชร์มันตอบคําถามหรือว่ามันตอบความสงสัยที่เราอยากรู้เกี่ยวกับผู้ประกาศมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเวิร์คช็อปของพี่ต้นและพี่ฝ้ายนะครับบอกเลยว่าโอ้โหผมได้ความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นการได้รับประสบการณ์จากพี่ๆที่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวตัวเป็นๆเลยเรียกได้ว่ามีตัวจริงที่เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจเช่นนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้เข้าแข่งขันทั้ง34คนนี่จริงๆเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมการเวิร์คช็อปด้านผู้ประกาศข่าวกันต่อบอกได้คำเดียวว่าทั้ง34คนถึงกับต้องร้องว้าวกับบทเรียนที่ทางรายการได้เตรียมไว้ให้แน่นอน34 HDF ชวนโหวตที่สุดของเหล่าผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola ที่สุดแห่งสุดสดใสออร่าพุ่งจะเป็นใครไข่มุกทีมสีเหลืองแอนทีมสีแดงโนเกียทีมสีฟ้าและเสย่าทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน34 HDF โหลดเลยเอสโคล่าสูตรใหม่ Born to be awesome สีสเปรย์ ATM จากอุไรเพนต์กลับเข้าสู่รอบ Reality Challenge ใน The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola กับการเวิร์คช็อปให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านผู้ประกาศข่าวที่เข้มข้นในช่วงนี้ทางรายการมีบทเรียนสุดเซอร์ไพรส์มาให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลย4 3 2สวัสดีครับสวัสดีค่ะอรุณอมรินทร์เช้าวันนี้ครับ13เมษายน2566ตรงกับวันสงกรานต์อยู่กับผมลีวายนครินทร์ครับคุณขวัญธรรมพรแล้วก็คุณฟิลเกวารีครับบรรยากาศสงกรานต์แบบนี้ชื่นฉ่ำมากๆคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ไทยทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีด้วยค่ะถ้ารถน้ำได้นี่รถแล้วนะจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยอยู่อมรินทร์แบบทำเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเคยอาจจะชิมลางแบบนั่งประกาศข่าวบ้างแต่จริงผมไม่เคยแม้แต่นั่งประกาศข่าวเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมไปชมภาพกันค่ะการส่งข่าวกันเนี่ยคือค่อนข้างดีต้องมีเซนส์ในส่วนของตรงนี้แล้วก็การศึกษาข้อมูลหรือว่าการทำการบ้านมาก่อนที่จะจัดรายการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คประจำสงกรานต์ทุกปีนะคะถนนข้าวเหนียวค่ะคือถึงแม้ว่าจะเคยมีโอกาสได้ชิมลางมาบ้างแล้วแต่ว่าด้วยความหนักใจก็คือเราลงระดับหนึ่งมาด้วยพิธีกรเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อนๆในทีมทุกคนเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราได้ลองในพาร์ทของผู้ประกาศข่าวด้วยซึ่งเลือกมาในอันดับที่สองค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันอ้าปากทีไรเหมือนมีคนฉีดหน้าตลอดอย่าฉีดเยอะนะคะเพราะว่าหมอฉีดให้เยอะแล้วจุดอ่อนของตัวเองที่ไข่มุกมองเห็นนะคะคือหนึ่งเลยบุคลิกเรายังไม่ใช่คนข่าวทำให้บางทีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันยัง
ยังไม่ค่อยเนียนกริบหรือว่าสมูทสักเท่าไหร่สำหรับในมุมมองของเราอะค่ะทีมแรกค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเปิดได้ดีค่ะประทับใจเปิดได้ดีสงกรานต์จากสีเขียวครับผมวันนี้ขออนุญาตเปิดเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะคะพาคุณผู้ชมและคุณทะเลค่ะไปชมคาเฟ่สายมูที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะเปลี่ยนจากเลขเด็ดมาแล้วเนี่ยเรามาดูข่าวชาวบ้านกันบ้างมาดูข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าฝนเนี่ยยังกระหน่ำตกอยู่เลยค่ะแล้วปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ยังท่วมไม่หยุดตอนที่นั่งอ่านข่าวกับพี่ปิงอะเกรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเยอะมากแล้วพอนั่งอ่านข่าวกับพี่เขามันก็จริงมันก็กดดันเหมือนกันค่ะไม่แปลกใจนะครับที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเจอกับปัญหาน้ำท่วมกันเยอะครับพยากรณ์อากาศผมก็ไม่เคยทำแล้วก็เป็นครั้งแรกผมก็เลยแบบซ้อมมาเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเหมือนทะเลอาจจะไม่ได้ดูเวลาเท่าไหร่ก็เลยเหลือเวลาให้เราน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ทำงาน as a team อยู่แล้วหนูไม่ได้ดูเวลาเลยค่ะทุกคนทำให้ก็เลยไม่เหลือถึงพี่ปอเหลือแค่ไม่กี่วิแล้วตอนนั้นไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่ดูจอไม่ดูจอพ่อลูกเคยของเขาค่ะออกไปจับปลาแต่ไม่ได้ปลาธรรมดากลับมาค่ะได้เป็นปลาไหลสีทองค่ะปลาไหลสีทองถัดจากปลาไหลไปเรามาต่อที่งูกันบ้างดีกว่างูท็อปเชื่อว่าเลยว่าทุกคนเนี่ยพบเจอได้ทั่วไปทุกพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าเจ้างูตัวนี้ฮะงูเขียวพระอินทร์ตื่นเต้นสุดๆเลยขาสั่นปุ๊บๆๆแต่ว่าพอไปถึงหน้างานเราก็ต้องทำการแบบพูดมันออกไปตามที่เราซ้อมมาตอนที่เราจำบทข่าวมาครับบอกเลยค่ะเป็นร้านทองหนึ่งเดียวนะคะที่ไม่รอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะเขาก็แปะป้ายไว้เลยว่าร้านเขาขายแต่ทองเก๋นะคะพอเวลาที่เราโรคมากๆเนี่ยเราเหมือนออนรีบพูดเพื่อให้มันจบไวๆคุณซีเจมปกติเป็นคนกลัวผีไหมคะโอ้ถ้าปกติส่วนตัวเนี่ยเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็กลัวผีอยู่แล้วคาโมไมล์ล่ะกลัวไหมไม่ค่ะไม่เหลือเลยนะคะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับคนคนหนึ่งนะคะที่ไม่กลัวผีนะคะเป็นอาชีพใหม่เลยนะคะจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้นะครับนั่นก็คืออาชีพการนอนห้องผีหรือว่าห้องที่หลอนๆนะครับเกิดจากช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทำมาก่อนวันนี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากเหมือนนักเรียนคนหนึ่งเลยนะครับพวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้สนุกมากเลยฮะรู้สึกว่าจริงๆมันเย็นนะแต่ตรงนี้ร้อนเฮ้ยทำไมเราอยู่คนละโลกกันอ่ะอันนี้คือหนาวแต่นี่คือเย็นกลับมาติดตามเหตุการณ์ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพกลุ่มอิสราเอลและนักรบกลุ่มฮามาสหลังจากที่นักธุรกิจหญิงวัย62ปีนะคะขับรถพุ่งชนอ้างว่าเหยียบคันเร่งผิดนะคะค่ะซึ่งทางด้านกู้ภัยนะคะได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายธวัชชัยอายุ49ปีซึ่งประกอบอาชีพช่างสักซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสถานการณ์นี้นะครับสิ่งที่การกังวลมากที่สุดคือการไปเจอกับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการถ่ายทำเป็นการประกาศข่าวหรือว่าเป็นการอ่านข่าวครั้งแรกของหนูมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูมากๆก็ยังมีความแบบตะกุกตะกักอยู่นิดหน่อยน่าอิจฉาผู้เข้าแข่งขันทั้ง34คนจริงๆเลยครับที่ได้มาฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวในสตูดิโอจริงบรรยากาศจริงช่วงหน้ายังมีการฝึกฝนการเป็นผู้ประกาศข่าวในอีก2รายการข่าวแต่จะเป็นรายการอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ34 HDF ชวนโหวตที่สุดของเหล่าผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen อมรินทร์ Next Gen Presented by S Cola ที่สุดแห่งสุดสดใสออร่าพุ่งจะเป็นใครไข่มุกทีมสีเหลืองแอนทีมสีแดงโนเกียทีมสีฟ้าและเสย่าทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน34 HDF โหลดเลยสนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลกดีนะประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร I just wanna have อ้วยอันได้บอกเลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทยช่วงที่แล้วผู้เข้าแข่งขัน34คนทั้ง4ทีมได้ฝึกฝนการเป็นผู้ประกาศข่าวในอมรินทร์ทีวีสตูดิโอในช่วงนี้ยังมีอีก2รายการข่าวให้พวกเขาได้ฝึกฝนกันอีกจะเป็นรายการอะไรไปชมกันเลยครับสอง
วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกโต๊ะข่าววันนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดราชบุรีค่ะเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกไม่มีใครรู้แต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะเดินไปบอกพ่อเองว่าพ่อครับผมฆ่าเมียผมตายที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมแทนที่จะได้ล้างท้องนะคะกลับกลายเป็นว่าต้องมาล้างเลือดบนท้องถนนกันแทนค่ะเฮ้ยสีเขียวนี่น่ากลัวนะผู้ประกาศอะขนาดแค่วันซ้อมยังขนาดนี้เดี๋ยวขอไปแบบว่าแมทช์ตัวกันมาเพิ่มพร้อมด้วยข่าวแบบนี้เดี๋ยวเรามีเวลาเตรียมตัวนิดเดียวแต่ว่าไม่กลัวเกิดเรื่องอีกแล้วครับหลังล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคลิปออกมาครับเป็นคลิปของพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมครับ5รูปด้วยกันนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันนั่งทำอะไรโอ้โหนั่งล้อมเรียงกันเลยนี่คือนัดหมายกันเลยนะเนี่ยประชุมกันนัดหมายกันเลยคือรู้จักกันมาอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันรู้สึกว่าเอ้ยเข้าขากันได้ดีอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอป๊อปครับผมอยู่กับผมนะครับอินคัมเซริลแล้วก็โนเกียนะครับวันนี้ฮะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสักหน่อยคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนขวัญนะฮะให้กับแฟนๆของสาวอิงฟ้าเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมฮะเพื่อนๆบอกว่าลองไปแจมดูอาจจะไปช่วยให้รายการมันสนุกขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะผมก็ไม่รู้สนุกขึ้นหรือเปล่าแต่แฟนคลับคนนี้นะครับเขาได้บอกด้วยอีกว่าเขารู้สึกว่าน้อยใจมาทีไรไม่เคยได้ถ่ายรูปด้วยเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเองถนัดแต่ว่าในการสื่อสารออกมาเนี่ยอาจยังไม่ได้ตีโจทย์ได้ดีนักซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปพัฒนาต่อไปครับที่ผ่านมานะคะอย่างที่ได้ข่าวค่ะว่าคุณแอปเนี่ยก็ได้สูญเสียคุณพ่อไปนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจด้วยนะคะพาร์ทนี้โนอยากลองในช่องของบันเทิงดูค่ะว่าออกมาแล้วเนี่ยบุคลิกของตัวเองจะเข้าไหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟันจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการออดิชั่นวันแรกในรายการ The Real Next Gen ค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในงานนะคะคึกคักมากแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจ260คนทั่วประเทศเลยนะคะเรื่องที่เห็นได้ชัดในการผิดพลาดนั่นก็คือเกินเวลาหรือว่าเวลาเนี่ยไม่กระชับนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้นะคะละครอมรินทร์ของเรานะคะสงครามเงินร้อนแรงมากโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้คือชิงไหวชิงพริบพวกเราวางแผนมาอย่างหนักมากเรารู้สึกว่าเราอยากชายนิ่งอ่ะเราอยากชายนิ่งออกมาว่าแบบฉันจะเปล่งประกายส่องแสงออกมาพิเศษไปมากกว่านั้นนะคะได้นักแสดงมากฝีมือค่ะอย่างพี่เกรซการกล้านะคะมารับบทเป็นซีมาลาค่ะเป็นนางเอกสาวบ้านจนที่จะต้องทำตัวรวยเพื่ออะไรรู้ไหมคะพี่ๆเพื่ออะไรคะก็จะไปจับชายรวยค่ะหนูก็จับตอนแรกอะตื่นเต้นมากๆแต่พอดีว่ามีพี่สไปค์กับพี่พลอยในทีมแล้วก็คือทุกคนช่วยกันตบๆเกาๆมันก็เลยออกมาแบบโอเคแล้วก็แฮปปี้กับที่ทำไปมากๆค่ะจะบอกว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้นี่ยังไงคุณหันไปทางซ้ายค่ะคุณหันไปทางซ้ายเรานั่นแหละหนูเลยโอ้โห performance คือดีเลิศค่ะงามมากก็คือทุกคนออกมาเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะฟาโรก็อยู่กันที่กองถ่ายละครเรื่องหลังคาไฟบัวโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้แบบร้อนมากท่านผู้ชมค่ะแบบแสบผิวมากเดี๋ยวขอไปหาที่หลบแป๊บนึงวันนี้ค่อนข้างใจฟูมากจริงๆเพราะว่าเหมือนทีมเราอะพอเราได้แอคทีฟมากขึ้นของที่มันอยู่ในตัวพวกเราอะมันมีออกมาจริงๆแล้ววันนี้มันฉายออกมาให้ทีมอื่นๆได้เห็นแล้วก็ได้กลัวกันแล้วค่ะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเลยครับคุณซามิน่าครับก็คือตอนนี้นะฮะทุกๆเวทีในประเทศไทยนะครับมีการประกวดนะครับสาวงามนะครับเพื่อส่งไปชิงมงกุฎที่เวทีระดับโลกนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมากๆสนุกแล้วก็ชอบครับเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่แบบว่าใครฝันอยากจะเป็นพิธีกรด้วยครับถูกต้องแล้วนี่ค่ะดิฉันก็คือผู้เข้าประกวดนี่ค่ะมียูนิเวิร์สปี2020นะคะอยู่ในท็อป10นะคะและที่สำคัญเลยคือท็อป20นี่ค่ะสวิมมิ่งเวิลด์คัพกันด้วยจ้าโอ้โหผมอยากเห็นเลยนะว่าเวลาคุณเดินชุดว่ายน้ำเนี่ยจะมีลีลาท่าทางไงนะฮะประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับสุดยอดเลยฮะครั้งแรกเราก็ยังมีข้อบกพร่องในหลายๆจุดที่แบบพอเรามาย้อนดูแล้วก็อ๋อเราพลาดตรงนี้เรามีตรงนี้ที่แบบว่าเรายังแบบไม่สามารถควบคุมหรือว่าควบคุมมันได้ดีครับในอนาคตผมว่าเราจะทำได้ดีขึ้นไปครับสายดราม่าสะท้อนสังคมสุดเข้มข้นอย่างเรื่องบังเกิดเก้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนำตำนานละครนั้นคัดซีเรียสป่ะรู้สึกตัวเองซีเรียสป่ะตื่นเต้นใช่ไหมเป็นตัวเองจากที่พี่รุ่งเข้ามาคัดหนูก็แบล็งไปเลยทุกอย่างที่ซ้อมมาทุกอย่างที่เตรียมตัวมามันกลายเป็นว่าเหมือนมันพังหายไปเลยไปรอบครับพร้อมนะหลังจากที่หนูได้เทค2นั้นแล้วอะหนูรู้สึกว่ายังไงแล้วเราก็ต้องทำมันให้ได้
วันนี้เรียกได้ว่าพี่พัสซัมมีข่าวเขาเรียกว่าข่าวดีที่จะมาบอกให้กับคุณผู้ชมฟังนะคะนั่นก็คือการบวงสรวงละครบังเกิด9ค่ะน้องไข่นะคะเรียกได้ว่าเป็นการนำละครมารีเมคนะคะจาก20ปีที่แล้วเลยก็คือปีพ.ศ.2541ค่ะน้องไข่หมูก็คือ20กว่าปีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ว่างานนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบิ๊กบอสคนสำคัญของชาวอมรินทร์ทีวีเลยตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดยังไงไม่รู้ว่าจะต้องมองกล้องไหนไม่รู้ว่ามองเพื่อนมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ A-POP Today บลอสซัมทองกล่อมกมลและไข่มุกพลดางามรุ่งสิริขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกอ่ะจริงเกินแค่ไปไม่กี่ดวงตอนที่แบบบอสซัมร้องไห้อ่ะคือไมค์เข้าใจบอสซัมมากๆแต่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่มีแพชชั่นมากแล้วเป็นคนที่แบบจอยมากเพียงแค่อย่างที่บอกนะคะมันคือความตื่นเต้นแล้วมันคือความกังวลณตอนนั้นแต่นี่ก็บอกบอสซัมไปว่ามันแค่ตอนนั้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์ณตรงนั้นรักบอสซัมนะความตื่นเต้นหรือการแฮนเดิลกับสถานการณ์ตรงหน้านั้นน่ะหนูก็ไม่เคยข้ามผ่านมันไปได้เลยคงต้องกลับไปคุยกับตัวเองอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วนี่อาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปต้องบอกว่าการมีเซสชั่นพิเศษให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง34คนได้ฝึกฝนเป็นผู้ประกาศข่าวในสถานที่จริงข่าวจริงพร้อมกับทีมงานตัวจริงๆถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าของทุกคนเลยครับตอนนี้ได้เวลาที่ทั้ง4ทีมจะทราบกันแล้วว่าการแข่งขันชาเลนจ์ผู้ประกาศข่าวที่สุดท้าทายจะมีโจทย์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับและข่าวของสีเขียวคือแจกเงินดิจิทัลปีหน้าค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดพูดเลยว่าเราพร้อมรับผลแต่รับผลเนี้ยคือรับผลชนะนะ2คะแนนแน่และข่าวของคุณคือหมอชลน่านเผยแรงงานไทยจิตตกครับโอเคนะครับเป็นข่าวการเมืองเอาละครับต่อไปเป็นสีฟ้าเหลืองนะครับขอเชิญส่งตัวแทนขึ้นมั่งบนครับและข่าวที่ทีมสีเหลืองปล่อยเป็นหมัดแรกคือฮามาสโดนซุ่มยิงดับฮามาสโดนซุ่มยิงดับข่าวต่างประเทศข่าวของคุณคือวีรยุทธเล่านาทีระเบิดลงไร่ซูกินีเพื่อนร่วมงานตายต่อหน้าคู่ที่7เป็นการรีแมตช์สีแดงปะทะสีเหลืองข่าวที่ต้องมีทั้งในสตูและมีการโยนออกไปให้ผู้สื่อข่าวและข่าวนี้คือไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ที่พักคนงานหนีตายวุดวิดผมคิดว่าศักยภาพของทีมสีเหลืองผู้ประกาศของเราเนี่ยจะคว้าแต้มมาอย่างแน่นอนขึ้นเป็นไฮไลท์หัวข้อข่าวให้มันน่าสนใจว่าน้ำป่าซัดหายเดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะว่าสีแดงหรือสีเหลืองที่จะเผ็ดแล้วก็นำเสนอข่าวได้เด็ดกว่ากันระวังตัวไปด้วยนะคะเลือกให้สีเขียวใบไหนครับให้ใครฟิลรับไว้ครับและนี่คือของคุณข่าวนั้นคือข่าวดูหน้าเขาก่อนครับโอ้โหข่าวนั้นคือข่าวที่ว่ากระเทยเดือดรัวหมัดใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆผู้ประกาศข่าวในทีมคือเก่งทุกคนเลยค่ะคือเก่งในคนละด้านแล้วสวนกลับด้วยข่าวที่ว่านักท่องเที่ยวแตกตื่นแก๊งสองแถวยกพวกตีกันเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสงสารพวกเราหน่อยนะตาดำๆไม่มีคะแนนเลยแต่ว่าจะสู้ให้เต็มที่ค่ะการแข่งขัน Challenge ผู้ประกาศข่าวในแมตช์ที่5ถึง8แมตช์ที่5 Studio Battle ทีมสีแดงพบกับทีมสีเขียวแมตช์ที่6 Studio Battle ทีมสีเหลืองพบกับทีมสีฟ้าแมตช์ที่7 Outdoor Battle ทีมสีเหลืองพบกับทีมสีแดงแมตช์ที่8 Outdoor Battle ทีมสีฟ้าพบกับทีมสีเขียว
ซึ่งตอนนี้ทุกทีมก็ประชุมวางแผนกันอย่างเคร่งเครียดเลยล่ะครับเพราะทุกคะแนนมีความหมายกับแต่ละทีมมากอันนี้คือหนุ่มโต๊ะ2คนเราเป็นข่าวนี้ก่อนใช่ไหมปื้อแล้วเราก็อ่านข่าวปื้อแล้วแล้วเรามาหลังก็อ่านข่าวปื้อแล้วเราก็ปิดปักปักก็อย่างโจทย์ที่ได้มาในรอบนี้นะคะเราก็มีการกระจายหน้าที่ทีมออกไปที่แบบแตกต่างกันหลักๆก็จะเป็นน้องๆที่สมัครผู้ประกาศนี่แหละที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนาะส่วนแอนก็อาจจะมีเป็นผู้สื่อข่าวบ้างนะคะก็เอาพิธีกรมาทำบ้างแล้วก็มีการกระจายงานให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันทำงานอย่างแบบเต็มที่ครบถ้วนทุกคนเลยค่ะแต่ถ้าเอาตรงๆนะพูดจากหัวใจเลยแม้เป็นไรนะ50-50เลยวัดดวงการทำชาเลนจ์ในครั้งนี้คือหมัดต่อหมัดฟัดกันสู้ยับคือยับเลยจะได้เห็นความมันแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในชาเลนจ์นี้ขอตัดแทรกคลิปได้ไหมคะแบบว่าเอาแค่เฉพาะคำว่ากระเทยขึ้นมาที่เขาว่าให้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้หมดครับแล้วแต่เราจะดีไซน์ออกมาได้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่านาทีที่24เนี่ยมันจะมีคำว่ากระเทยกระเทยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือลงพื้นที่ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีแบบ4รายการ4ข่าวเลยนะคะแล้วก็คะแนนก็เยอะอยู่นะ2คะแนนค่ะทุกคนคะคนน่ะวางตามเดิมเพราะว่ามันลงตัวแล้วแต่คนสแตนด์บายเท่านั้นแหละที่ต้องสแตนด์บายถ้าสมมติว่าเราดูว่าเฮ้ยพาร์ทแรกเราสู้ได้เราไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มก็ได้นึกออกป่ะให้อีกคนไปเต็มที่กับที่ต้องเจอทีมที่แข็งกว่าใช่ใช่คือข่าวเองอ่ะมันสามารถแบ่งกันอ่านได้ไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ข่าวละ3นาทีแล้วก็แบทเทิลอือใช่ๆโหหลักๆอ่ะคือเอาดีๆป่ะอ่านคู่กันแหละอือใช่ๆแต่ว่าใครๆหลักใครรับใช่ชนะสีฟ้าให้ได้สีแดงไม่ได้ประมาทแต่เราโอเคเข้าใจสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเอสโคลา Born to be Awesome Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก 34HDF ชวนโหวตที่สุดของเหล่าผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by เอสโคลาที่สุดแห่งสุดสดใสออร่าพุ่งจะเป็นใครไข่มุกทีมสีเหลืองแอนทีมสีแดงโนเกียทีมสีฟ้าและเสย่าทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน 34HDF โหลดเลยติดตามความสนุกในการแข่งขันรูปแบบเรียลิตี้ของการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ทั้ง3ด้านผู้ประกาศพิธีกรและนักแสดงได้ในรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola Amarin TV